ที่เพื่อนๆเห็นลูกหนอนั่งกอดอยู่ตรงนี้ก็คือกระเป๋ากล้องเป็นแบ็คแพ็คของยี่ห้อโครมนะอเมริกานะครับคือลุงบอกเลยว่ามีลูกค้าต่างจังหวัดท่านหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าลุงหนอคะสุภาพสตรีช่วยทำรีวิวกระเป๋าเป้หลังแบ็คแพ็คโครมให้หนูหน่อยลุงก็ตอบไปอย่างรวดเร็วเลยว่าเอ้าลุงทำไปให้หมดแล้วนะครับเพราะโครมเขามี3ไซส์ก็คือเล็กกลางใหญ่ซึ่งใหญ่สุดก็คือแบ็คแพ็คนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสีดำเขาเถียงอย่างเร็วเลยบอกลุงหนอครับสีลายทหารลุงยังไม่ได้ทำให้หนูดูเอาวันนี้ลุงก็ลืมไปคือจริงๆเนี่ยสีที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับก็คือเป็นสีลายทหารเลยอยู่ในมือลุงหนอสวยงามมากลุงบอกเลยนะตัวนี้ลุงขายไปได้พอสมควรไม่เยอะเพราะเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงแต่วันนี้ลุงหนอมาทำรีวิวพอแกะออกจากแพ็คมานะมันสวยแฮะวัสดุมันไม่เหมือนกับไอ้เจ้าสีดำๆที่เราขายอยู่ประจำนะฮะแล้วเพื่อนๆดูอ้าวลุงหนอรีวิวง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าการใช้งานอะไรไปติดตามในคลิปก่อนๆได้ของกระเป๋าแบ็คแพ็คนะฮะเอาดูใกล้ๆกันเห็นไหมเพื่อนๆดูงานเขาฮะคือเขาตั้งใจเลยลายฐานเขาสวยคลาสสิกมากนะฮะคือดูแล้วไม่เชยด้านล่างจะเป็นสีดำแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงที่มันทำให้กระเป๋าตัวนี้เป็นอีดิชั่นก็คืออ้าวแกะมาคือแกะลุงบอกเลยเมื่อกี้แกะเอามาแล้วบอกคนนั่งดูกับป้าลีบอกโอ้โหเราก็ลืมสังเกตสินค้าไปในหลายๆอย่างเขาออกแบบมาเขามีเหตุผลของเขาอย่างเงี้ยนี่ครับเพื่อนๆเห็นยังข้างในทำเป็นสีส้มตัดกับสีดำสวยงามมากเลยลุงหนอต้องบอกใช้คำว่าสวยงามคือเขาเข้าใจดีไซน์เขาสวยจริงนะฮะอันนี้เป็นสีอีดิชั่นนะฟังก์ชันหลายๆอย่างเหมือนสีดำหมดเลยครับเปลี่ยนแค่สีแล้วก็วัสดุด้านในคือเท่าที่จับนี่ต้องบอกเลยว่าเกรด A นะยังดีนะเขาไม่ได้ว่าทำสุ่มๆมานะคือตั้งใจทำเลยนะฮะแล้วก็สวยจริงนะครับโครมอย่างที่ลุงบอกไปแหละลุยฟ้าลุยฝนไม่ต้องกลัวเปียกนี่ก็กันน้ำได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาเบามากเป็นแบ็คแพ็คที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งสาวน้อยคนนั้นลุงหนอทำให้แล้วนะคลิปตัวนี้นะครับแล้วไงเลยคอยติดตามกันหรือว่าลูกค้าลุงท่านใดยังไม่เคยรู้จักแบ็คแพ็คยี่ห้อนี้เลยก็แวะมาลองเหมือนเดิมลุงหนอชอบใช้คำนี้กันเองครับนะและไงแวะมานะครับ